การที่มีชื่อยาวที่สุดค่ะพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะวันนี้เป็นเทปแรกของกัดเลยนะคะกัดพามากินอาหารทะเลค่ะที่ร้าน Crazy Tap นะคะใครที่ชอบปูตัวใหญ่ๆและอาหารทะเลบิ๊กไซส์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็มีอาหารทะเลลวกสุกทั่วไปนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดก็น่าจะเหมือนกับร้านอื่นๆหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กโฟกัสพี่นุ๊กใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่นุ๊กนี่เป็นเมนูของทางร้านเหรอคะอันนี้ไม่ใช่เมนูของที่ร้านนะเมนูที่น้องโฟกัสกำลังทานอยู่เนี่ยเป็นเมนูอาหารทะเลทั่วไปถ้าที่ Crazy Crab เนี่ยไม่ได้เสิร์ฟแบบนี้แน่นอนเอ้าเหรอคะใช่แล้วอายจังเลยนี่แบบคิดว่ามีแค่นี้เห็นกินอย่างอร่อยอร่อยเมื่อกี้ก็เลยเดินเข้ามาทานก่อนยังไม่เด็ดใช่ไหมคะยังไม่เด็ดแต่ว่าเดี๋ยวรอบแป๊บนึงพี่จะไปเตรียมเมนูเซตใหญ่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่มาให้โฟกัสโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมาขอบคุณมากค่ะโอ้โหเขินแย่เลยค่ะคิดว่าเมนูนี้มีแค่นี้นะคะแต่ที่จริงยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะของร้าน Crazy Tap นะคะแต่ว่าเราไปเรียกน้ำย่อยกันก่อนดีกว่าค่ะในช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะแล้วค่อยกลับกินอาหารซีฟู้ดกับกัดต่อค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตะเวนกินทุกร้านที่แบบว่าโอ้โหราคาแค่เพียงหยิบมือเท่านั้น วันนี้ไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทุกอย่างคุณตั้มนะคะบอกเลยว่าจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันเลยมีอะไรแบบเด็ดๆมั้งคะคือน้องเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากคุณพี่เนื้อน้องไม่ทานน้องทานหมูได้ไหมน้องทานหมูมีอะไรซาร่ามีหมูตุ๋นเหรอหมูหมักมันนี่อะไรคะเนื้องั้นชามแรกแล้วชามเล็กนี่มันเล็กขนาดไหนพี่8 บาทค่ะแล้ว30 บาทนี่มันขนาดไหนอะคะขนาดนี้ค่ะแล้ว50 บาทเหรอคะขนาดนี้ค่ะอ๋อเป็นแบบตามขนาดไปถ้าอย่างนั้นน้องเอาชามแรกเอาเป็นเส้นหมี่หมูลูกชิ้นน้ำตกนะคะแล้วก็ธรรมดาน้องเอาเป็นเส้นหมี่ต้มยำหมูอีกอันนึงเอาเกาเหลาและการชามใหญ่เป็นเกาเหลาต้มยำขอแซ่บๆนะคะเอากากหมูด้วยนะคะเกี๊ยวทอดด้วยนะคะเอาลวกจิ้มหมูด้วยนะคะน้องกินคนเดียวหมดไหมคะหมดค่ะหมดเหรอคะพี่แรงกับน้องมากเลยน้องกินคนเดียวหมดจะบ้าหรือเปล่าเราไปนั่งรอกันดีกว่าค่ะว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรืออนุญาคุณตั้มเมื่อกี้ที่น้องชิมไปคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้ใส่นมสดไปปะคะอ๋อใส่ครับใส่เห็นไหมน้องฉลาดตายแล้วน้องฉลาดไหมคะฉลาดตบมือให้น้องหน่อยค่ะมาเพิ่มกับน้องเหรอนี่เป็นเกาเหลาต้มยำใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันต่างกันยังไงคะมีเส้นกับไม่มีเส้นใช่ครับอ๋อแค่นั้นเองงั้นน้องขอชิมอันนี้คือวางตรงหน้านานแล้วอันนี้ทำใหม่ทุกวันไหมคะพี่ตั้มทำใหม่สดทุกวันครับอันนี้คือแถวบ้านเรียกกากหมูหรือว่าหนังหมูทอดนั่นเองหรือว่าอีกอย่างนึงคือไขมันหมูทอด นะคะกินเข้าไปคือเราจะกินไขมันเข้าปากไปพรุ่งนี้ขอความอ้วนค่ะ วันนี้กินก่อนเนาะต้องขอชิมก่อนด้วยนะได้ครับได้ชิมหมูเลยแล้วกันค่ะมันยังไม่ได้ปรุงเลยนะไปไหนบ้างครับรสชาติเฮ้ยพี่เด็ดอ่ะเด็ดนะคือเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านพี่ถึงแบบเขาบอกว่าร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะอ่ะแต่ชอบเปรี้ยวนิดนึงขอแบบบีบมะนาวหน่อยคะได้ครับแล้วพี่เปิดมาแล้วกี่ปีคะพี่ตั้มอ๋อประมาณ7 เดือน7 เดือนเฮ้ยเฮ้ย7 เดือนเองเหรอใช่ครับแล้วร้านก็ดังขึ้นมาเลยอ๋อ
ก็มีคนมากินมาติมเยอะๆอ่ะเพราะว่าอะไรอะคะก็มันอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอ๋อคือร้านนี้คืออร่อยไม่ต้องปรุงเลิศมากพี่ชวนน้องคุยสิน้องได้กินต่อไปอร่อยว่ะเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มมากนะคะเดี๋ยวน้องจะทานหมดนี่แหละเชิญพี่ตั้มไปดูแลโต๊ะอื่นก่อนขอบคุณมากนะพี่อร่อยจริงคุณผู้ชมอร่อยจริงๆค่ะเราอะไรเราจะของไปแล้วก็กินต่อสิจ๊ะเมื่อกี้ไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะแดกมากเลยอ่ะหนุ่มดีลูกชิ้นสิดีนะชมบอกเลยว่าขอดูดน้ำก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออนุญาตร้านคุณตั้มนะคะบอกเลยว่าแซ่บมากโดนใจน้องมากบอกเลยว่าครั้งหน้าน้องจะพาไปกินที่ไหนเนี่ยต้องติดตามชมกันบอกเลยว่าร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะ